รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับนางเอกสาวเสียงดีจากละครทายาทพันข้าวเหนียวไข่มุกรุ่งรัตน์ในหัวล้อนางเอกหัวล้อแบบคุณรวยหัวล้อไง ถ้าหัวล้อไข่มุกก็แต่ว่าพี่ต่ายกับพี่ไผ่เขาไม่ได้มีแฟนนะดูปากหนูนะคะว่าและพบกับศิลปินสาวอินดี้ออยเลอร์นักร้องมากความสามารถจากค่ายไอดอลมิวสิกน้ำหงนุ้ยมองตาสองข้างแนมเบื่ออายางส่วนทางคำหักถ้าในเนื้อเพลงเนี่ยเรื่องราวมันเล่าถึงอะไรบ้างคะเป็นเรื่องราวความรักที่ผิดหวังค่ะที่แบบน้ำหงนุ้ยมองตาสองข้างแนมเบื่ออายางส่วนทางคำหักก็คือมองเห็นพี่เดินสวนทางกับความรักเราของเราใช่คือพี่ไม่เดินมาหาสันพี่เดินไปทางพี่เดินไปตามคันนาตรงนู้นถ้ายังมีนางเอกนะอีกบ้างและตอนนี้พิธีกรคู่หูสุดขาของเราพร้อมแล้วไปพบกับซานิกมิกพาพรและตั้มหัวราวุธสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชนเสื้อติดโซ่หรืออะไรเมื่อกี้พยายามจะดึงแบบโพสไงพอดึงปุ๊บแพรดปุ๊บแล้วไงนี่แล้วเก็บกลับคืนด้วยยัดกระเป๋าไปเลยเขาก็แต่งตัวมาให้ดีๆเราก็ไปทำเขาพังลูกนี่คือแต่งตัวดีมากเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะต้อนรับนักร้องที่มียอดวิวสูงนะถึง200ล้านวิวและที่สำคัญอายุน้อยมากแต่เป็นเจ้าของค่ายแล้วด้วยไม่ธรรมดาเพลงก็ดังเป็นเจ้าของค่ายในอายุน้อยๆและเป็นศิลปินจากสังกัดไชดอลมิวสิกต้อนรับเลยค่ะออยเลอร์สวัสดีครับออยเลอร์ว่ายในห้างด้วยว่ายในห้างอุ้ยแต่เขาเป็นผู้หญิงต้องเรียกนางห้างป่ะนางห้างใช่ไหมเราต้องเรียกว่าอะไรซอป่ะไม่ได้ดิถ้าซอต้องแต่งงานไปแล้วดิต้องมีทองเส้นใหญ่แล้วเป็นซอหนูยังไม่มีอ๋อแล้วให้เรียกว่าอะไรดีครับเรียกออยเลอร์เฉยๆก็ได้หนูเขินเขามาในห้างมากเลยอ่ะคนเป็นเจ้าของห้างต้องถ่อมตัวแล้วดูเราสิไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยไม่มีความชอบไม่มีความอะไรเลยแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าของเพลงที่มียอดวิว200ล้านวิวเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับออยเลอร์กันว่าเพลงอะไรยังไงแต่มาถึงรายการซาวด์เช็คของเราค่ะเลือกเพลงอะไรมาร้องกับพี่ซันนี่กับพี่ตั้มขาคบไม่ได้ค่ะเข้าใจอินเนอร์เนี่ยเก็บไว้เนาะแต่ว่าชื่อเพลงที่จะร้องอะร้องอะไรคบไม่ได้ค่ะคือพวกพี่เข้าใจนะพวกพี่คบไม่ได้อะแต่ว่าชื่อเพลงค่ะอ๋อชื่อเพลงคบไม่ได้ชื่อเพลงคบไม่ได้คุณเคยฟังหรือเปล่าเพลงนี้ดังมากเลยนะของพี่ป้างใช่ทำไมถึงเลือกเพลงนี้อะคบไม่ได้จริงออยเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วออยรู้สึกว่าอยากลองร้องแนวสตริงบ้างแล้วก็อยากมีโชว์ให้แบบแฟนๆได้เห็นทางบ้านก็เลยเลือกเพลงนี้มาไม่เคยร้องสตริงมาก่อนเลยเหรอคะลูกไม่ค่ะที่นี่ที่แรกใช่เอาแล้วสิเพลงออริจินอลจากพี่ป้างที่นี่คือที่แรกนะคะที่ออยเลอร์จะได้ร้องเพลงแบบสตริงนะคะคบไม่ได้จากพวกเรา3คนค่ะฉันจะทำยังไงในสัญญาเคยตกลงไว้ด้วยกันลองคบกันฉันคิดว่าคงทำได้ไม่เสียใจหากว่าเราไม่เข้ากันยังคบกันอยู่แล้ววันผ่านไปหมดเลยหมดใจไปรักเธอพร้อมกันที่เธอรู้แล้วฉันยังมีใจ
ก็เพาะเลยคนลูกทุ่งอ่ะร้องอะไรก็ได้หรอใช่เพราะลูกทุ่งอ่ะเป็นศาสตร์ที่ร้องยากจริงพอร้องอื่นๆก็คือสบายเลยความสามารถเยอะมากเยอะมีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยถูกต้องครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันแต่ตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับนางเอกที่ต้องบอกว่าละครเขามาตอนแรกเรตติ้งถล่มทลายเลยครับทายาทพันข้าวเหนียวครับเดี๋ยวไปคุยกับไข่มุกรุ่งรัตน์ครับผมเดี๋ยวเรตติ้งไป5แล้วอะเป็นไงรู้สึกไงบ้างเรตติ้งก็รู้สึกประทับใจประทับใจประทับใจก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นทีมงานนักแสดงทุกคนเนี่ยค่ะเต็มที่กับเรื่องนี้มากแล้วพอเรตติ้ง5อย่างเงี้ยเหมือนแบบมีกำลังใจเพราะว่ากำลังถ่ายอยู่ด้วยอ๋อถ่ายไปด้วยตื่นไปด้วยใช่ค่ะอุ้ยพี่นิว่ามันก็เป็นโชคดีนะเราก็จะได้รู้ว่ากระแสจริงๆแล้วอะคนดูเขาอยากดูอะไรเขาอยากดูคู่จิ้นมีคู่จิ้นกี่คู่ในเรื่องเอาที่จิ้นหนักๆเลยก็คือพี่ต่ายกับพี่ไผ่เอาขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ใช่ไผ่ใช่ไผ่ขนาดยืนข้างๆแล้วฉากที่เขาหอมกันน่ะหนูยังหลุดแบบว้าวออกมาซึ่งก็ต้องคัดใหม่อ่ะหนูแบบหนูลุ้นไงพอเขาจะหอมปุ๊บว้าวหนูกรี๊ดว่าหนูกรี๊ดไว้ออกมาหนูลืมไปว่าหนูเป็นเขาเหมือนเราเป็นแฟนคลับเขาไปด้วยเวลาเขาเล่นน่ารักไงนอกจากเล่นน่ารักในกองอะในกองพี่ไผ่กับพี่เขามีการจุ๊บการจิ้มกันพี่ไผ่จะแกล้งพี่ต่ายบ่อยมากใดๆก็คือพี่ต่ายเขาจะแบบปวดเข่าใช่ไหมคะเขาก็จะนอนเอแล้วก็ยืดขานี่ก็จะไปจงไปจิ้มไปทักไปชวนเขาคุยเขาจะนอนก็แบบเออพี่ต่ายนั่นนี่คือชวนคุยอะคือไม่ได้นอนแต่ว่าพี่ต่ายกับพี่ไผ่เขาไม่มีแฟนไม่รู้ไม่บอกหรอกขี้งกอ่ะใครรู้รู้พี่อยากรู้บ้างอ่ะบอกหน่อยขี้งกอ่ะเออพูดในรายการเราเพื่อติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดูปากหนูนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันก็ให้ไม่รู้ไปอย่างนี้แหละจะได้ตามกรี๊ดจะได้แบบฟินกว่ายังไงเออใช่ค่ะนี่หนึ่งคู่แล้วแล้วคู่เราล่ะคนด้วยตัวบทก็คือตัวพริมอะค่ะจะเข้าหาผู้ชายมากแต่คือผู้ชายอ่ะเขาด้วยความที่เขาเป็นคุณตาเราอุปการะมาแล้วเราเป็นหลานคุณตาเขาก็จะคิดว่าเราอ่ะเป็นเจ้านายแล้วเขาเป็นลูกน้องเขาก็จะไม่ค่อยกล้าแต่สาวคนนี้ก็คือสักทีเถอะเข้าหาแล้วเข้าหาว่าเฮ้ยฉันน่ารักนายก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่นะทำไมมีสิทธิ์เลือกเออชอบส่งสายตาชอบแบบมีวินอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอ่ะแล้วบทมีเปลี่ยนตลอดป่ะเพราะช่องวันเนี่ยเวลาถ่ายไปออนไปเนี่ยคุณคาดเดาไม่ได้นะครับว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างงี้ยิ่งละครเรตติ้งขนาดเนี้ยคุณเตรียมเลยนะที่หนูเล่นมาลุงเหมือนจะจบแล้วก็ไม่จบอ่ะคือแบบมันเหมือนจะจบตลอดเวลาค่ะแต่แบบมันจะมีอะไรที่แบบมีอุปสรรคเข้ามาที่แบบเฮ้ยยังมีต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท
ถามว่าบทเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะแต่มีเพิ่มพอคนอยากดูอ่ะเขายังไม่อยากให้ลาจอไปอ่ะเขายังฟินกับคู่รักเพราะฉะนั้นคนเขียนอ่ะก็จะต้องแบบหาวิธีจะทำยังไงล่ะให้มันไปต่อแบบในแนวทางไหนอะไรขยี้ยังไงใช่แล้วขยี้มากคืออันนี้ก็คือกรี๊ดแบบว้าวอย่างนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ที่ฟังมาดูเป็นละครผีเหมือนกันนะมันมีแบบเข้าปงเข้าป่าไปคุกกี้กันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงแอบเจ็บขาเจ็บขาแล้วไงต่อขี่หลังแล้วไงเอาหน้าซุกซุกอะไรซุกอะไรพ่อดูหูเบาๆว่ามีวินหนักไหมอ๋อฉากเรามันจะเป็นหวานแบบเด็กๆหวานไม่รุ่นหวานใสๆใสๆหนักๆจิ้นหนักๆให้รุ่นใหญ่เขาไปใช่มาใส่ซัพพอร์ตกิ๊กน่ารักแต่ว่าเรื่องนี้คือทำให้ปังมากแต่การปังเนี้ยคุณมีไปมูที่ไหนไหมโอ้โหมูมากมูหนีบ่ค่อยมีเงินกินเขาเลยมันมาไงวะเนี่ยมูนี่ไม่หนูว่าทั้งเรื่องอ่ะไม่ว่าจะพี่ต่ายหรือใครใดๆอ่ะมูราศีมีนปีนี้ยังไงคะต้องมูอะไรมูนี่บอกใครมีเงินโอ้ยราศีมีนจะต้องบูชาอะไรนะพญานาคค่ะปีนี้พญานาคมาแรงแล้วด้วยตัวหนูอ่ะคุณพ่อเป็นคนอุบลคุณแม่เป็นคนอุดรก็สายพญานาคทั้งคู่ก็เลยแบบปีนี้ก็เลยแบบมูพญานาคมีแนะนำไหมว่าถ้าเราจะไปกราบไหว้เนี่ยที่ไหนจริงๆหนูอยากไปวัดถ้ำนาคานาคีมากแต่ว่าคนเยอะเราแบบเราไม่มีโอกาสได้ไปก็เลยไปวัดป่าคลอง11ค่ะเป็นพญานาคเหมือนกันที่อยู่กลางน้ำเลยแล้วก็อากาศดีแบบร่มรื่นมากแล้วดูศักดิ์สิทธิ์จริงๆดูเหมือนท่านอยู่อะไรเงี้ยเราได้อย่างพรที่ขอมันคือหนูก็ขอไว้เยอะขอไว้ใหญ่มากแต่ไล่แบบเล็กน้อยระหว่างทางอ่ะได้เรื่อยๆเลยค่ะคือแบบงานคอนเฟิร์มเรื่อยก็คือขอเรื่องงานใช่ความรักอ่ะอ้าวเพิ่งรู้ว่าน้องไข่มุกของเราก็เป็นสายมูเตลูเหมือนกันนะเนี่ยแต่เอ๊ะแค่เรื่องงานยังปังขนาดนี้แล้วเรื่องหัวใจของน้องไข่มุกจะปังขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอเปิดตัวต้อนรับโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่กับการก้าวสู่การเป็นศิลปินของน้องๆทั้ง8คนจากเวที The Star Idol เตรียมพบกับผลงานแรกของพวกเขาในโปรเจกต์ Coming of Age สามารถติดตามผลงานของน้องๆทั้ง8คนในโปรเจกต์ Coming of Age ได้ที่ YouTube Fanpage วัน Music และวัน31นะครับส่วนตอนนี้ไข่มุกรุ่งรัดรอเราอยู่แล้วไปสนุกกันต่อเลยครับเรื่องนี้คือทำให้ปังมากแต่การปังเนี้ยคุณมีไปมูที่ไหนไหมโอ้โหมูมากขอเรื่องงานใช่ความรักอะขอไหมความรักไม่ขอเพราะว่ามูดีบ่ค่อยมีคนคบเลยระดับช่องวัน31ต้องมีคนมาจีบบ้างล่ะจริงหนูว่าหนูมัวแต่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าคนไม่เข้ามาจีบเพราะคนคิดว่ามีแฟนแล้วหรือเปล่าอาจจะใช่แต่ไม่ต้องเข้ามาหรอกค่ะเพราะว่าหนูเรื่องมากจริงเหรอเรื่องมากในที่นี้เรื่องมากในที่นี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องมากเรื่องอะไรคือถ้าถามอะไรอ่ะหนูถ้าหนูไม่อยากตอบหนูก็ไม่ตอบอ่ะคือแบบมันเดาใจยากอ่ะมันเป็นคนแบบนี้มันก็เลยไม่มีใครนี่ไงติดอ่ะใช่คนติดโลกสุดตัวสูงไม่ได้ไม่มีใครเข้าหรอกหนูว่าเขาไม่ให้เขาเข้ามามากกว่าเรามีสเปคไหมเออหนูก็คือหนูชอบถ้าหนูชอบแล้วหนูจีบเองไม่ต้องเข้ามาชัดเจนมาต่อที่ละครค่ะเรื่องนี้นี่ไข่มุกเรียกว่าพลิกบทบาทเลยเหรอใช่คือยังไงคือเล่นเป็นคนรวยเป็นคนรวยที่ทำไมเราเป็นหลานคนรวยที่ต้องแบบต้องเดินแบบเชิดไม่ได้เชิดขนาดนั้นแต่ว่าต้องใส่ส้นสูงแล้วแต่งตัวดีอะไรเงี้ยพอไปเป็นอันนั้นก็คือปวดหลังเพราะว่าใส่ส้นสูงส้นสูงใช่ค่ะแล้วก็ปกติแล้วเราจะเล่นแบบสายแบบไทยบ้านอ่ะต่างจังหวัดอันนั้นก็คือถนัดเหมือนเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือต้องเป็นพิมพ์ที่เวลาจะพูดจะอะไรก็ต้องแบบต้องสวยอ่ะหัวเราะก็ต้องหัวเราะนางเอกอ่ะในหัวเราะนางเอกหัวเราะแบบคนรวยหัวเราะไง
ไข่มุกแต่เอาหัวเราะนางเอกหัวเราะนางเอกโอ้ยแต่ขำหนักมากเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วมันต้องแบบตัวโยนเบาๆใช่ไหมอุ้ยนะเจ้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไข่มุกโอ้ยนะเจ้ยเพราะว่าคนขำอ้าปากอ่ะแล้วเวลาวิ่งอ่ะคือวิ่งนางเอกก็ต้องวิ่งเออแล้วหนูชอบเผลอเวลาวิ่งมา5 4 3 2เราใส่ส้นสูงอ่ะเฮ้ยให้เขาพูดไปเลยได้ป่ะกูเพลินไม่แล้วแล้วเป็นคนสวิตช์อารมณ์เร็วมากจริงคือจากตัวเขาแต่ถ้าเป็นใครมึงแค่อัปเดตเพลงนี้กันหน่อยมารายการของเราทุกคนมาเนี่ยจะต้องมาอัปเดตเพลงที่เราฟังอยู่บ่อยๆช่วงนี้ไม่จริงๆอ่ะเขาต้องมาในฐานะนักร้องนะเพราะเขาคือไข่มุก The Voice ถูกป่ะใช่แต่วันนี้เขามาในฐานะนักแสดงนางเอกแต่มารายการเราคือรายการเพลงก็ต้องมีเพลย์ลิสต์กันหน่อยขอสัก3เพลงที่เราชื่นชอบช่วงนี้ถ้าเราได้เจอกันอีกทีรีเบิร์ดใช่หนูเห็นแต่แบบคนเล่นใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปฟังร้องไห้เพราะเพลงมีเรื่องอะไรซาบซึ้งคิดถึงแมวเพื่อนรักเสียแล้วหนูรู้สึกว่าท่านฮุกมันทำให้เราคิดถึงเจมเบ้จังเลยแมวของเราเองใช่เสียเดี๋ยวร้องไห้อ๋อนี่คือวิธีการที่ว่าจะไม่ให้ตัวเองร้องไห้ก็คือต้องเออเพราะแต่แล้วถ้าเราเจอกันอีกอีกเพลงนึงไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจไม่อยู่ในชีวิตเป็นคนชอบเพลงเศร้าฟังเพลงนี้บ่อยอะค่ะก็เลยแบบเหมือนแบบเวลาเปิดในแอปพลิเคชันอะไรก็ต้องเปิดเพลงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่ลุลาร้องไว้ดีด้วยใช่ใช่ะคะฟังบ่อยก็คือเพลงปลอดของพี่ปักไฟทำไมถึงชอบปลอดครับหนูชอบกรุ๊ปเพลงอะพร้อมตรวจไข้แบบหนูชอบกรุ๊ปแบบจึกถ้าเราอยากมีเพลงร้องเพลงยังไงนะมันเป็นแบบดูใช้คำว่าจึกไม่มันกำลังเพลินเลยจึกเมื่อกี้จึกร้องแล้วมันแบบจึกแล้วมีเสียงคอรัสมันเป็นเพราะจึกดีว่ะดูตีดีนะอยากให้ร้องโชว์เพราะในฐานะที่ไข่มุกเนี่ยยังไงก็เป็นนักร้องที่เสียงดีมากๆก็เลยอยากฟังสักท่อนหนึ่งเออแล้วจะร้องเลยเอาสักคู่เลยอ่ะได้ไหมฟังเพลงนี้กันค่ะปลอดจากไข่มุกจ้าฉันก็เป็นแค่เหมือนประหลอดที่มี
ครหน่อยครับว่าวันไหนเวลาไหนกันบ้างครับค่ะจังใดก็ฝากละครเนี่ยด้วยค่ะท่าหยาดพันข้าวเหนียวค่ะ1ทุ่มตรงทางช่องวัน31ค่ะรับรองว่าทุกคนสิได้ม่วนได้หัวเราะได้แบบว่ามีดราม่าตลกครบคันแล้วก็มีขู่จินนะฮักนะฮักให้ได้ส้มกันด้วยค่ะฝากด้วยนะคะเรียกว่าครบรถแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณไข่มุกมากๆครับขอบคุณค่ะส่วงหน้าติดมาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะได้เจอนักร้องสาวที่บอกว่าเป็นแบบลูกทุ่งเหมือนกันอีสานเหมือนกันโอ้แล้วมาแรงมากๆกระแสเพลงของเขาเนี่ยนะคะ240ล้านวิวค่ะไปพูดคุยกับเขาค่ะออยเลอร์เห็นพี่เดินสวนทางกับความรักเราของเราใช่คือพี่ไม่เดินมาหาฉันพี่เดินไปทางพี่เดินไปตามคันนาตรงนู้นไทยมีนางเอกนะกินมากมาแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋าบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเตรียมตัวอึ้งทึ่งกับสาวน้อยคนนี้ได้เลยเพราะว่าเธอมากความสามารถมากๆครับมีเพลง200ล้านวิวเป็นเจ้าของค่ายเพลงและตอนนี้ตัวของเธอครับอยู่ค่าย Tidal Music ด้วยขอเชิญพบกับอ้อยเลิศครับค่ะเก่งเกินให้เกียรติเพราะว่าเจ้าของค่ายด้วยไงเราก็แบบยังไม่มีค่ายหรอกมีรับศิลปินเพิ่มอะไรไหมไม่มีเพลงกันมานานแล้วเนาะโอ้ยหนูเขินนะทำแบบนี้หนูเขินนะทำแบบนี้ก็คือน้องจะบอกว่าไม่รับพี่หน้าด้านขอขนาดนี้พี่คงจะเป็นคนเขินพอพูดถึงเพลงเขาดีกว่าเพลงเขาเนี่ยก็คือที่จริงเราบอกว่า200ล้านวิวยังน้อยไปตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้240ล้านเพลงดังมากแต่อย่างนี้เพลงนี้ชื่อว่าอะไรคะที่ว่ายอดวิวที่แบบ240ล้านวิวเนี่ยเพลงนี้ชื่อเพลงจือแน่ใจค่ะจือแน่ใจแปลว่าจือนี่คือภาษาอีสานแล้วแปลว่าจำแน่ใจก็คือจำหน่อยหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วจำหน่อยหัวใจหมายถึงว่าจำเธอเสียใจอกหักกับคนนี้กี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเจ็บซ้ำๆแบบเหมือนบอกตัวเองคิดด่าหัวใจตัวเองว่าจำหน่อยเธอใช่ๆคุณอยากรู้ไหมว่าเพลง240ล้านวิวเนี่ยมันเพราะขนาดไหนเฮ้ยอยากรู้วันนี้ได้ฟังค่ะสดๆเลยค่ะจื่อแน่ใจค่ะถึงไหนละจำบ้างสิหัวใจน่ะลืมเขาสะทอกลืมอะไรนะลืมเขาสะทอกสาทอกสาทอกใช่เป็นภาษาอีสานแต่ว่ามันโดนใจมันกระแทกใจมากจนได้รับยอดวิวไป240ล้านวิวเนี่ยอย่างนั้นต้องเท้าความกลับไปที่เขาบอกว่ากลับมาหมายความว่าก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาบ้างคะคือจริงๆออยเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยเวลาครูถามอะไรเงี้ยว่าแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรเนี่ยออยก็จะบอกว่าเป็นนักร้องหนูอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบสภาพแวดล้อมคืออยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะมันดูเป็นเรื่องตลกมันดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเลยค่ะคุณครูหรือเพื่อนรอบข้างแต่โอ๊ยอะไรเป็นนักร้องคนอื่นเขาอยากเป็นเนี่ยฉันอยากเป็นครูอยากเป็นหมอพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดก็จะแบบข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่การจะเป็นนักร้องอยู่ในวงการบันเทิงมันยากมากใช่แล้วเขาก็ดูแบบเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ออยก็มีความแบบโอเคอยากเป็นนักร้องแหละถามกี่ครั้งก็อยากเป็นนักร้องเราก็เลยแบบอ่ะงั้นแม่อยากให้เรียนที่ไหนอยากให้เรียนอะไรก็ก็เรียนอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยให้เรียนกับพี่ที่ต่างประเทศถ้างั้นไปก็คือเรียนตามแม่แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ขอทำเพลงหน่อยเพ
ื่ออยากเราอยากเป็นนักร้องอะเนาะอะไรเงี้ยค่ะก่อนจะตัดสินใจไปเรียนทำเพลงทิ้งไว้1เพลงแล้วกันใช่ค่ะทำตามฝันตัวเองบ้างหน่อยแล้วยังไงต่อก็เลยทำแล้วก็ทำเสร็จก็ปล่อยลง YouTube ไปอะไรเงี้ยค่ะก็เดินทางไปเรียนตามปกติตอนนั้นไปประเทศอะไรเอ่ยไปออสเตรเลียนานไหมคะไม่นานประมาณ3เดือนได้แล้วก็เพลงมันก็ทำงานไปเรื่อยๆหลังจากที่เราไปใช่ค่ะเพลงก็มียอดวิวไปเรื่อยๆคนก็เริ่มแบบถามหาว่าเจ้าของเพลงอยู่ที่ไหนแล้วก็มี Facebook อะไรเงี้ยค่ะก็แบบมาตามเอ้าทำไมพี่ออยอยู่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอแบบอยากดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะในช่วงยุคนั้นก็เลยแบบโกหกทุกคนเลยว่าโกหกโรงเรียนว่าเนี่ยนี่มีค่ายเพลงอ่ะเขาติดต่อหนูมาแต่ตอนนั้นยังไม่มีไม่มียังไม่มีใช่ติดต่อหนูมาให้หนูอ่ะกลับไปทำ MV ที่ไทยแป๊บนึง15วันแล้วเดี๋ยวหนูกลับมาใหม่อะไรเงี้ยเรียนก็โอเคถ้างั้นก็ไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรากลับมาทำอะไรฮะไม่นานอยากมาคอนเสิร์ตอะไรจะรับอีเวนต์ก็คือว่าจะรับอีเวนต์แปลว่ามีคนมาถามงานเราพอสมควรแหละว่าอ้าวเพลงมันดังแล้วรับงานไหมครับหรืออะไรอย่างนี้ใช่แล้วด้วยใจเรามันแบบอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องมันยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกว่ามันมาถึงแล้วว่าทำไมไม่ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่โกหกแม่ด้วยปะโกหกทุกคนแหละก็คือไม่กลับไปออสเตรเลียอีกเลยหลังจากนั้นใช่ค่ะมันเป็นช่วงที่มันยากเหมือนกันนะกับการที่จะเลือกระหว่างที่เราเรียนมันก็มีอนาคตเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเรียนภาษาอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาเป็นนักร้องซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้หลังจาก15วันเนี่ยเราจะมีไหมแต่เขาเลือกที่จะกลับมาแล้ววันที่เขากลับมาเขาก็กลับมาเป็นนักร้องจริงๆแล้ววันนี้สังกัดอยู่ค่าย Tidal Music เขาเห็นผลงานเราจากจื่อแน่ใจนี่ใช่ปะน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าความสามารถเขาเยอะแล้วก็วันนี้มารายการของเราก็คือเอาเพลงใหม่มาฝากด้วยในสังกัดของ Tidal Music ถูกไหมคะเพลงชื่อว่าน้ำหงหน่วยค่ะแปลว่ามันคือน้ำหงหน่วยตาหน่วยตาคือลูกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำคือน้ำตาแต่เป็นภาษาอีสานค่ะหงนี่คือแปลว่าขังถ้าแปลในแบบพจนานุกรมเลยนะแปลว่าขังเลยอ๋อขังเหมือนน้ำตาคอไหมน้ำตาคอเบ้าอะไรเงี้ยน้ำตาเคยเป็นนะไอ้ที่น้ำขังอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะช่วงนั้นอะแอ่งมันใหญ่แอ่งตรงนี้ใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้พอทำดั้งขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วอันนี้ไม่ได้เรียกดั้งนะฝ่ายนะลูก สันฝ่ายสันเขื่อนลูกสันเขื่อนสันเขื่อนอ๋อแปลว่าเหมือนแบบน้ำขังในตาเนี่ยน้ำตาคลอใช่ค่ะแล้วเพลงมันพูดถึงเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องราวความรักที่ผิดหวังค่ะที่แบบเหมือนน้ำหงด้วยมองตาสองข้างแหนมเบิงไอ่ยางสวนทางคำพังก็คือตามเพลงเลยแหนมเบิงไอ่ยางสวนทางคำฮักมองเห็นพี่เดินสวนทางกับความรักเราของเราใช่คือพี่ไม่เดินมาหาฉันพี่เดินไปทาง พี่เดินไปตามคันนาตรงนู้นถ้ายังมีนางเอกนะอินมากนางเอกอินมากพี่ไปอยู่ที่เถียงนานั้นฉันอยู่ที่เถียงนานี้หรอเป็นดีกูดก็จะได้รู้ว่าเราไม่เสียชาติเกิดที่เป็นลูกหลานคนอีสานเด้อฟังท่อนเดียวยังอินขนาดอินนะสิซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันด้วยใช่ถูกต้องสดๆเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ฟังได้ที่ไหนบ้างสำหรับเพลงนี้ตอนนี้สามารถฟังได้ที่ Tidal Music ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยใช่เรามี IG ส่วนตัวไหมก็มี Facebook ส่วนตัวอารีรัตอ้อมนอกค่ะแล้วก็มีเพจOiler Tidal Music ค่ะแล้วก็สามารถเซิร์ช Oiler Tidal Music ได้ทุกช่องทางเหมือนกันโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณ Oiler มากๆนะจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ฟังเพลงที่เป็นสำเนียงอีสานเป็นเพลงจากอีสานเลยคนอีสานเนี่ยน่าจะแปลออกแปลได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากให้คนภาคกลางหรือว่าคนภาคอื่นๆรักเพลงอีสานไปด้วยใครเคยมีความรู้สึกแบบนี้นะคะเฮ้ยแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อนี่น้ำตาคลอเบ้าเหรอเขาเรียกว่าน้ำหงหน่วยจาก Oiler ค่ะจิตพ้องกันสะตาหักพังมังบ่เป็นทางบ่ทันดุลน้ำกับมาหงตารวมโตมาพาใจมาให้เจ็บผิดมองอายมีภัยดอกมาเกี่ยวหลงทางเที่ยวเลี้ยวเข้ามองไม่นายแทนนออันว่าเบิดใจ
ตายแรงแห่งบ่คืนใจสะอื้นหาสัญญาน้องว่าอายสิคงแต่น้องบ่มองภัยใจอายดำซ้ำอีกกาน้องพอสิจมน้ำตาตายเฝ้าบ่ออกบอกบ่ได้ไปมาทั้งที่ยังมีน้องต่อจากนี้อ้ายสิมีบ่มีบ่หักผู้เฮากะต่างคนต่างอยู่กันแล้วน้องนับสิหงน้วยสิไล่ทนห้องจะสร้างทองโอ้ละน้องบ่ขอกี การที่เราร้องเพลงฟิชเชอริงกับพวกเราอะไรนะร้องเพลงฟิชเชอริงกับพวกเราฟิชเชอริงสำเพียงดีซะด้วยฟิชเชอริงผมกลับบ้านเลยนะครับเพิ่งมาพี่